ครอบครัวแห่งปีเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกหลังจากลงมาจากเวทีก็ตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็นึกไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับนายเดเทนมาเป็น10ปีเลยนะหลายปีมากนะครับก็มาอ่านรางวัลบ้างมาร่วมงานบ้างอะไรเงี้ยนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะได้ขึ้นมายืนแล้วรับรางวัลนี้นะครับซึ่งรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายรางวัลนี้ก็ขอมอบให้กับครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศดีกว่านะฮะครับอย่างคำว่าครอบครัวของเราเปิ้ลคือความหมายยังไงบ้างในการที่เราสร้างครอบครัวครอบครัวของพี่เปิ้ลความหมายมันคือร่างกายมากกว่านะที่พี่เปิ้ลรู้สึกนะครอบครัวก็คือหนึ่งร่างกายนะฮะคนเราก็มีหูมีตามีแขนมีขามีหัวใจเพราะฉะนั้นครอบครัวหนึ่งก็คนหนึ่งก็เป็นแขนคนหนึ่งเป็นหูเป็นตาเป็นสมองเป็นหัวใจขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนเราตายนะถ้าไม่มีหัวใจคนเราตายนะถ้าไม่มีสมองคนเราตายนะถ้าไม่มีภรรยาที่ดีไม่มีลูกที่ดีคนเราตายนะถ้ามีครอบครัวที่ขาดองค์ประกอบเหล่านั้นนะฮะทุกคนก็คือสร้างขึ้นมาให้ครอบครัวเราใช่ครับก็หลายครอบครัวเนี่ยก็มีสไตล์หรือว่ามีชีวิตในการดำรงชีวิตแบบครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนก็เป็นครอบครัวจริงจังวิชาการสนุกสนานบันเทิงแต่ละคนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยมีคนว่ามันแล้วแต่นะครับว่าใครจะมีครอบครัวแบบไหนครับอย่างที่เจอเลยนะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังสำคัญหลักของบ้านในการที่สร้างครอบครัวศิลาชัยกันขึ้นมาเป็นไงบ้างคะสำหรับคนมันก็จริงๆดีใจมากนะคะเขาก็ถึงเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวแห่งปีหรือต้นแบบเลยไหมคะเพราะว่าเราไม่มีแพทเทิร์นในการเลี้ยงลูกเลยเราเลี้ยงแบบครูพักรักจำมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รางวัลนี้ขอมอบให้ครอบครัวทุกคนค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้ทุกคนจริงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ